สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับกระแสรถพลังงานไฟฟ้ายังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องโดยทิศทางการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงานสะอาดหลายค่ายจึงต้องมีแผนพัฒนารถประเภทนี้เพื่อใช้ในอนาคตไม่เว้นแม้แต่กระบะที่ใช้บรรทุกอย่างพิกอัพทรัคก็หันมาพึ่งพลังงานไฟฟ้าเช่นกันซึ่งในเมืองจีนก็เริ่มเห็นกันบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับพิกอัพไฟฟ้า 100% ที่มีสมรรถนะสูงตอนนี้มีการเปิดตัวออกมาแล้วในนาม Rivian Avanti นั่นเองRivian Avanti จากอเมริกาจะเป็นพิกอัพที่ทำออกมาเพื่อจำหน่ายจริงนะครับโดยมีขนาดตัวที่ใกล้เคียงกับรถในบ้านเราและมีฐานล้อยาวถึง 3,450 มิลลิเมตรการออกแบบจะมีความล้ำสมัยแต่แฝงด้วยความบึกบึนตามแบบฉบับรถพิกอัพไฟหน้าและไฟ Daytime Running Light คาดเป็นแนวยาวซึ่งไฟท้ายก็มาในลักษณะเดียวกันเมื่อตัวรถไม่มีเครื่องยนต์จึงทำให้มีพื้นที่เก็บของด้านหน้าถึง330ลิตรบริเวณกลางตัวรถใกล้กับล้อหลังจะมีช่องเก็บของเป็นแนวยาว350ลิตรและใต้พื้นกระบะจะเป็นที่เก็บล้ออะไหล่ช่วงล่างด้านหน้านั้นจะเป็นดับเบิลวิชโบนและด้านหลังแบบมัลติลิงค์ครับภายในห้องโดยสารรองรับ5ที่นั่งการดีไซน์เน้นความเรียบง่ายนะครับพร้อมมาตรวัดแสดงผลผ่านหน้าจอขนาด 6.8 นิ้วและมีจอสัมผัสคอนโซลหน้าขนาดใหญ่ถึง 15.6 นิ้วเจ้า R1T คันนี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกัน4ตัวและมีแบตเตอรี่3ขนาด3ความแรงให้เลือกดังนี้ครับขนาดแรกคือแบตเตอรี่105กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุด407แรงม้าแรงบิด560นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 4.9 วินาทีการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้230กิโลเมตรขนาดที่2เป็นแบต135กิโลวัตต์ชั่วโมงมีแรงม้าอยู่ที่764ตัวแรงบิด 1,120 นิวตันเมตร0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.2 วินาทีเท่านั้นและวิ่งได้480กิโลเมตรสุดท้ายคือแบตเตอรี่180กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังอยู่ที่710แรงม้าแรงบิด 1,120 นิวตันเมตรอัตราเร่งทำได้3วินาทีและวิ่งได้ระยะไกลขึ้นที่640กิโลเมตรซึ่งความเร็วสูงสุดของ R1T จะอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและรองรับการชาร์จแบบเร็วทางด้านระบบความปลอดภัยจะมีถุงลมมาให้8จุดและระบบขับขี่อัตโนมัติตอนนี้มีการเปิดจองกันแล้วนะครับซึ่งมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,23,000 บาทเมื่อคิดเป็นเงินไทยและไม่รวมภาษีนำเข้า